เครื่องบิน C919 ลำแรกถูกส่งมอบให้กับลูกค้าสายการบินแรกคือ China Eastern Airlines เครื่องบินลำนี้จะบินทดสอบอีกกว่า100ยชั่วโมงโดยจะลงจอดที่เซี่ยงไฮ้ปักกิ่งและกวางโจวคาดว่าจะเริ่มบินเชิงพาณิชย์ได้ในปีหน้าหัวหน้านักออกแบบเครื่องบินกล่าวว่าตั้งแต่เที่ยวบินแรกของ C919 ในปี2017จนถึงการได้รับใบรับรองการเดินอากาศในปีนี้ มีการทดลองทางภาคพ,พื้นดินและทางอากาศมาตลอดในช่วง5ปีทำให้สายการบินจีนสามารถนำเครื่องบิน4 9 1 9ให้บริการเส้นทางระหว่างประเทศได้หลังจากนี้ทีมงานวางแผนที่จะขอใบรับรองเดินอากาศจากประเทศต่างๆโดยเร็วที่สุดเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าทั่วโลกเพราะตลาดเครื่องบินมีขนาดใหญ่และเติบโตอย่างรวดเร็วโดยคาดว่าจำนวนเครื่องบินพาณิชย์ของจีนและเครื่องบินพาณิชย์ทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าในอีก20ปีข้างหน้า ซึ่งทำให้เครื่องบินของจีนมีโอกาสได้ส่วนแบ่งการตลาดจากแอร์บัสและโบอิ n งเครื่องบิน C919 เป็นหนึ่งในเครื่องบินพาณิชย์ที่ทันสมัยที่สุดในโลกและมีจุดเด่นหลายอย่างทั้งเทคโนโลยีการบินวัสดุเครื่องยนต์ความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการออกแบบเครื่องบิน C919 ให้ตอบโจทย์ลูกค้าและต้องแข่งกับผู้ผลิตเครื่องบินรายใหญ่ในตลาดที่มีการพัฒนาเครื่องบินมาหลายทศวรรษ ดังนั้นทีมงานจะต้องสร้างเครื่องบินที่ตลาดต้องการและวันหนึ่งพวกเขาบังว่าจะเห็น C-919 บินอยู่ในน่านฟ้าของหลายประเทศความสำเร็จในการผลิตเครื่องบิน C-919 เกิดจากการสะสมความสามารถการผลิตของจีนในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาจนวันนี้เป็นที่ประจักษ์แล้วว่าจีนสามารถก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องบินพาณิชย์ชั้นนำของโลก